สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดบันนอกครับผมปล่อยงูปล่อยควายออกมาเล็มหญ้าในห้วยครับตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วครับเริ่มกินหญ้าดีแล้วตอนเข้ามาใหม่ๆจะคึกคักกันหน่อยครับเพราะว่ามันเหมือนเข้ามาเดี๋ยวไอ้กรรมน่าจะไปจนครับไอ้เมินครับมาครับแม่เก่ามันแต่อยู่กับผมครับงัวตอนนี้มันมาสนใจแม่เก้าครับแม่เก้ามันอยู่ในห้วยไปลูกแยบมันออกไปนอกมันหมดแล้วครับควายได้ตมคีเปอร์แล้วครับพอใจแล้วกำลังกับเล็มหญ้าแล้วขึ้นดอยแล้วครับงอเมืองขึ้นดอยเก่งหน่อยครับดูอันนี้งอมานนะครับไล่กันนู้นว่าอุ่นไว้แล้วนี่ต้องปล่อยออกไปกันสักหน่อยครับควายปล่อยควายออกไปเล็มหญ้าด้านนอกดีกว่าครับจะออกไปกันละมันอิ่มจ้าเนาะเล็มหญ้ามันเหมือนกินเพียงครับกินเพียงนี่มันปั้นอิ่มครับเต็มปากมันจะหมดไปไหนกำกับต้มก้นมืนเหมาะเหนื่อยแต่น่ะเพื่อนจะไปห้องฮะจนกันละปล่อยให้มันออกมาตั้งนอกก่อนออกมันจะออกก่อนขับน้ำครับตั้งนอกมันบ่มีน้ำละเอ้าเหี่ยว นอนเหี่ยวกระบาด กระบาดหูเลยยิ้มบ่ยิ้มก่อนยิ้มมาตั้งนี้แล้วฮะเบาหันมาเร็วเหนียวเหมือนครับไฟจะพอจะมีตัวไหนออกมาบ้างครับนั่นเดี๋ยวมีได้เจ็บกันบ้างอ่ะไหลซับมันก่อนน้อยๆก่อนป๊าบแหมมันออกไปครับไปหนุนออกไปเร็วไปเร็วไปเอาหมูมันออกไปก่อนครับ
ไปจัดการมันไปกันไปเร็วไปเอาไปเอาไปตอนมันกินหญ้าแบบอิ่มเต็มมันก็จะเป็นเอี้ยครับพอมันกินหญ้ากินเพียงอิ่มมันก็จะเป็นทําตัวนึงมันจะนิ่มเนี่ยอย่างมันก็ได้ครับขึ้นขี่ก็ได้เนี่ยอย่างได้หมดครับตอนนี้มันยังน้อยอยู่มันกําลังคึกครับเป็นวัยรุ่นอยู่งัวก็จะกินหญ้าดีกว่าน้อยว่างัวมันชอบแดดครับชอบขึ้นดอยหน่อยควายนี่ชอบกิ๊บเป๊ะครับเดียวตังน้ำอย่างเดียวน้ำละซุ่มนอนน้ำครับสาบเหี่ยวถุงท้องเข้ามาในห้วยมันได้เล่นครับไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกมันจะกินหญ้าบ่นนอนครับไปนอนพุ่นเฮ้ยโอ้เงี้ยเหรอมันยังละออนนี่เราเข้าไปครับตามันจะเสาะหากับไอ้มืนจะแล้วพอกับไอ้มืนมันเป็นกูเล่นกันครับกูซ้อมกันมันคิดมันจนกันแต่มันบ่มีแผลครับผมมีแผลเหมือนไม่ตั้งไม่แต้งเพราะว่าไอ้มือนเข่ามันก็บ่เลี่ยมครับกล้ามเข่าก็บ่เลี่ยมเข่ามุมถึงกูจนกันตลอดแต่ถ้าเป็นแม่นุ่นนี่จะเข่าเลี่ยมครับเข่าเลี่ยมเลยเลี่ยมปอกแข็งต่างหากงัวน่าจะได้ทีแล้วครับบ่อวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วเหลือแต่ควายนี่ถ้าลูกมันกินเป็นตีเป็นตั้งแม่มันก็จะสบายขึ้นแม่มันต้องเดินต้อยลูกครับควายนี่ตอนออกมากินนี่จะบ่เหมือนงัวนี่เพิ่นจะไปต้อยแม่เก้าครับแต่ควายนี่ถ้าลูกมันไปต้อยลูกมันไปตังหนึ่งแล้วแม่มันอยู่ตัวเดียวมันก็จะต้อยลูกมันไปเหี้ยมันจะแบบม้าตัวเดียวของมันลูกมันจะบ่ต้อยมันจะต้อยลูกมันแต่เวลาเฮาจุงแม่มันไปตัวเดียวลูกมันก็จะหล่นตะก้นมดมันจะเป็นจะเอียบเวลาตอนค่ําตอนแล้งก็เหมือนกันตอนเข้าแรงเข้าคอกควายจะเดินตุ้ยตุ้ยกันเป็นหมู่เพราะว่าตัวลูกน้ำหรือตัวแม่น้ำก็จะไปตุ้ยกันหมดครับเหมือนงัวนี่จะตุ้ยแม่เก่าตอนออกจากแรงตอนไปซอกกินแต่ถ้ากินอยู่จะเอียครับถ้าแม่เก่าอยู่ตีหนึ่ง
ถ้าลูกอยู่ตีหนึ่งมันก็จะแยกกันไปเลยซ้อหาการนำกำปุ้นนะครับตอนอิ่มบุญจะบ่ค่อยห้องหากันด้วยจะมีแค่บางตัวที่ห้องอินก็จะผอมลงมาหน่อยครับยามันหมดไข่มีนะครับบนดอยมันขึ้นไปจะกินหญ้าหญ้าอย่างก็หญ้ายุงกับเมืองห้องหญ้ายุงครับสีมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับสีเข้มๆประมาณนี้แหละคือเข้มที่สุดในบรรดางัวที่มีอยู่ครับแดงเข้มแดงเม็ดบักขาม น่าจะอยู่ประมาณนี้ไปจนถึงไงครับเดี๋ยวมันก็จะล้นขนล้นขนที่มันยาวๆนี่ออกก็จะเหลือขนสั้นๆเป็นขนแต้ครับตอนนี้ขนมันยังมาใจขนแต้เต้อน่าจะหน้าห้อนพวกนะครับถึงจะล้นขนมันหันหญ้าโก่งครับบนบนตะขอมันสั้นมากินมาได้นะขึ้นไปติ๊กๆครับงัวมันมากลัวห้อนครับมันจะขึ้นไปตลอดบางทีกับปล่อยมันลงแปลงหญ้าในเปียครับตัวเดียวมันจะห่วงเวลาปิกของมันปล่อยควายปล่อยอยู่แต่ควายจะบ่กล้าเข้าไปในแปลงหญ้าแต่เหมือนมันมาอยู่เป็นกู่กันครับเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลานี่ผมจะแบ่งคอกครับแยกคอกไหนออกไว้ตัวเดียวก็พอละเพราะว่าไว้สองตัวนี่มันจนกันครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ละ ตอนนี้น้อยก็อยู่ด้วยกันได้อยู่เพราะไงเข้านี่เริ่มอยู่ด้วยกันมาได้นะครับมันบ่ฮักกันเลยนะจนกันตลอดเพราะว่านายนี่มาลูนครับมาที่หลังมาเมื่อปีที่แล้วครับว่าจะพลิกเข้าไปทำรอบแพ้เขาอินที่ใส่เสียกันนอนไปนี่ค่อนข้างจะแห้งดีครับแต่มันมีงัวตัวใหญ่เลียให้ครับดูหัวตั้งจิกปิกนี่น่าจะแม่มันนะครับเลี้ยงให้ดีขนาดเหลือข้างนี่จะรุดแล้วนี่ไกลละเนื้อทั้งลุ่มนี่มันขึ้นมาแตนละแต่เหลือแค่สเก็ตข้างบนนี่ยังไม่รุดแต่แห้งดีขนาดครับบ่แน่ครับปีหน้าจะตันผสมวันดีก็ได้เพราะว่าตัวมันใหญ่ครับ
เข้าหน้าฝนมันก็จะใหญ่โวยขึ้นแถมหน่อยเพราะมันมีหญ้านักต้องมาพร้อมกำครับพอมันตันขึ้นก็แต่ตอนนี้หำมันยังน้อยอยู่ครับบ่ประสีภาษาเถอะแต่ก็ฮัดขึ้นอยู่ขึ้นเล่นครับหันมุมละเข้ามาทางในก็พอได้เล็มหญ้าน้อยๆนิดๆอยู่ครับแต่ทางนอกมันมดแล้วประชากรนักครับอาหารบ่เพียงพอช่วงหน้าแรงนี้หญ้าในแปลงก็จะบ่ค่อยขึ้นแล้วครับต่อให้เอาน้ำเข้าหดน้ำมันก็จะใหญ่จ้าครับหญ้าในเปียแต่มันจะอดตายมันจะบ่ค่อยตายแบบหญ้าอย่างอื่นเพราะฝนลงมานี่มันจะใหญ่แบบหัวภาพเลยใช่โว้ยหน้าฝนนี่เหลือกินเหลือใจครับหน้าแรกนี่แค่ประมาณพอทนได้ครับบ่ตาทั้งกินประทังชีวิตไปแต่ถ้ามีน้ำตลอดก็จะดีมากเพราะมันถ้าคอยให้น้ำมัน7วัน3วัน7วันให้น้ำอันนี้จะใหญ่อยู่เพราะว่าดินมันจะมีความชื้นตลอดถ้าเร่งปุ๋ยใส่ปุ๋ยยูเรียไปแหมมันจะใหญ่ขึ้นเร็วอยู่ตอนนี้ว่าไถที่จะปลูกพักแก้วครับแล้วก็จะเอาน้ำเข้าย่าในเปียมาตัวเองตอนที่หื้อน้ำพักแก้วครับวางแผนไว้ใจอีนะบ่ฮู้ว่าจะมูหรือจาครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวสักพักนึงก็จะตอนออกไปแล้วครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ